รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วคุณพ่อกับทีมงานได้ออกเดินทางจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางโกโก้ขึ้นเหนือไปยังทะเลสาบทอร์นาโดซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะสุราเวสีตอนเหนือแล้วก็อยู่ในดินแดนภูเขาไฟด้วยนะคะในตอนที่แล้วคุณพ่อบอกไปก่อนจบรายการว่าจะพาไปชมปล่องภูเขาไฟมาฮาวูใช่ไหมคะอ๋อพาไปชมแน่นอนดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการนำไปชมภูเขาไฟมาฮาวูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียในตอนที่แล้วผมได้นำท่านผู้ชมออกจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางโกโก้นั่งรถไปยังเมืองโทโมฮอนและทะเลสาบทอนดาโนซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเขาไฟซึ่งดับไปแล้วหลายล้านปีและอยู่เหนือระดับน้ำทะเล600เมตรทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง43ตารางกิโลเมตรเกิดจากปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาและเคยลึกถึง35เมตรแต่ปัจจุบันได้ตื้นเขินจึงมีความลึกเพียง12เมตรเมื่อชมทะเลสาบแล้วผมกับทีมงานก็นั่งรถขึ้นไปบนภูเขาเพื่อชมทัศนียภาพของภูมิประเทศทั้งเบื้องล่างและรอบรอบทะเลสาบซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟขนาดต่างๆทอดตัวไปจนสุดสายตาท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมกับทีมงานได้สำเร็จภารกิจที่เขตอนุรักษ์แทงโกโก้ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นราบข้างล่างเราก็เดินทางขึ้นมาชมธรรมชาติรอบๆเมืองมานาโดเราขึ้นมาที่ปล่องภูเขาไฟมาฮาวูก็สูงประมาณพันกว่าเมตรก็เปรียบเทียบเหมือนกับดอยอินทนนท์บ้านเราครับสภาพอากาศก็เย็นบนนี้เป็นพื้นที่ป่าดิบเขาก็มีธรรมชาติสวยงามนอกจากนั้นยังมีทะเลสาบน้ำจืดทอนโดโนตั้งอยู่บนเขานี้ด้วยเหมือนกันเราก็ขึ้นมาเพื่อมาชมธรรมชาติแล้วก็อยากพบนกที่นี่ด้วยเพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อของตอนเหนือของสุลาเวสีก็เรามาก็มาจอดดูภูมิประเทศรอบๆนี้และเดี๋ยวก็จะไปตามหานกต่อครับวันนี้ถือเป็นวันพักผ่อนของพวกเรานะเราขึ้นมาเที่ยวเนี่ยนะฮะมาชมวิวนะย้ายที่นอนมาพักบนโรงแรมที่ซึ่งทันสมัยแล้วก็ใกล้กับทะเลสาบทานอาหารก็อร่อยวันนี้ได้ลิ้มรสอาหารที่นี่นะครับมีรสชาติแบบอาหารจีนนะพวกเราก็ขึ้นมาเที่ยวถ่ายภาพกันกับภูเขาไฟซึ่งสวยมีอยู่หลายลูกวันนี้นะครับบินภูเขาไฟบนภูเขาไฟอีกทีนึงเพราะปล่องนี่มหึมามากเลยแล้วเราก็เห็นทะเลสาบน้ำจืดที่นี่แต่สิ่งหนึ่งความเป็นช่างภาพสัตว์ป่ามันอดไม่ได้ก็ถามกายบอกว่าแล้วที่นี่มีนกอะไรให้ดูบ้างไหมนะพอเราเตรียมกล้องมาทุกคนเขาก็พาขึ้นมาบนเขาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ปล่องที่ของมหาวูนะเส้นทางนี้จะขึ้นไประหว่างนี้เราก็จอดเห็นทิวทัศน์ที่เราคิดว่าจะมีนกนะซึ่งเราอยากจะถ่ายนกเงือกซึ่งทิวภูมิประเทศที่นี่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกด้วยผมเรียนแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่วันทำงานเรามาเที่ยววันนี้พักผู้ยืนรอผมอยู่จะไปถ่ายรูปนกกันไปก่อนนะครับเมื่อชมทิวทัศน์กันพอแล้วเราก็นั่งรถต่อขึ้นไปบนเขามุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟมาฮาวูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของสุลาเวสีตอนเหนือมีทางเดินนำขึ้นไปถึงปากปล่องภูเขาไฟซึ่งดับแล้วและมีทางเดินรอบปากปล่องอีกด้วยการเดินทางสะดวกมากเมื่อถึงทางเดินขึ้นภูเขาไฟมาฮาวูพวกเราก็ลงจากรถและเดินขึ้นตามทางเดินซึ่งลาดชันราว40องศาแต่เดินได้สบายเพราะมีราวเหล็กให้จับด้วยใช้เวลาเดินขึ้นราว20นาทีThank you.
ชมครับในที่สุดผมกับทีมงานเราก็ดันด้นเดินขึ้นมาถึงยอดภูเขาไฟมหาบูเดินขึ้นมา300เมตรจากที่จอดรถก็ลาดนะครับประมาณ40ถึง45ดีกรีประมาณ300เมตรเราขึ้นมาถึงตรงนี้แต่พอขึ้นมาแล้วก็หายเหนื่อยครับท่านจะเห็นวิวข้างหลังผมเนี่ยเราได้เห็นปล่องภูเขาไฟแล้วไกลออกไปก็จะเห็นยอดภูเขาไฟอีก 2-3 ลูกไกลออกไปอีกทีมายืนตรงนี้เราจะได้กลิ่นกรรมฐานนะกลิ่นซัลเฟอร์เพราะว่าถึงแม้ภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยจะดับไปเรียกว่าเป็นแสนเกือบล้านปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีกลิ่นกรรมฐานอยู่นี่คือถิ่นกำเนิดต้นกำเนิดของเกาะสุราวสีเมื่อกำเนิดขึ้นมาแล้วนะเป็นเท่าฐานแต่ก็ทำให้ภูมิประเทศนี่มีป่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีป่าเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตก็มีสัตว์ป่าต่างๆต่อมาถึงนกที่เกิดขึ้นในนี้ก็วิวัฒนาการกลายพันธุ์จนกระทั่งอยู่รอดในภูมิประเทศที่นี่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าท่านทราบไหมครับว่าย้อนกลับไปสัก10ล้านปีเนี่ยแหลมมาลายูเกาะบอร์เนียวเกาะชวาเกาะสุมาตราเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับสุราวสีเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นดินเดียวกันยังเป็นเกาะอยู่ดั้งเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นสุราวสีเนี่ยจะเป็นเส้นทางผ่านของทั้งสัตว์และคนที่เชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงออสเตรเลียได้ในระยะเวลา5วันที่ผมกับทีมงานมาอยู่ที่นี่เราก็ได้ค้นพบและยืนยันในสิ่งที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่ใน5วันเนี่ยครับและพบสัตว์ประจำถิ่นหรือที่เรียกว่าเอนเดมิกของสุราเวสีคือเกิดและดำรงชีพอยู่บนเกาะนี้6ชนิดด้วยกันภายใน5วันซึ่งท่านผู้ชมก็จะได้ชมในรายการของเราครับแต่ว่าทางผมก็ขึ้นมาก็ดีใจนะผมเรียนไปตอนต้นแล้วว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนพวกผมไม่ทำงานแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นทิวทัศน์สวยก็อดที่จะถ่ายแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมได้มาเห็นสิ่งสวยงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับที่พวกผมได้เห็น